ครับอันนี้ก็น้ำไหลลงเป็นน้ำดิบหมดแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีระเบิดทรายนะระเบิดทรายก็เพื่อที่จะกำจัดฝุ่นผงที่มันอยู่บนผิวทรายออกเพราะไม่นั้นน้ำมันจะไม่สามารถไหลลงไปในถังเก็บน้ำดิบใบนี้ได้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนครับต้องขวางปิดเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงไปในถังเก็บน้ำดิบไม่งั้นน้ำจะขุ่นเวลาเราเปิดก็คือวาล์วตัวนี้มันจะปิดไม่ให้น้ำจากถังที่เราเปิดมาระเบิดเนี่ยไหลลงไปในถังเก็บน้ำดิบด้วยเพราะทันทีที่เราปิดตัวนี้น้ำจากข้างบนโน้นมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปโน้นด้วยถ้าเราเปิดอันต่อไปก็ต้องไปเปิดน้ำทิ้งนะครับก็คือวาล์วตัวนี้จะเปิดทิ้งน้ำมันก็จะสูบทิ้งไปตามรางระบายหลังจากนั้นเราต้องดูด้วยนะว่าเกวัดระดับน้ำมันมีน้ำอยู่หรือเปล่าตอนนี้น้ำมันเยอะอยู่ถ้าไม่มีน้ำเราก็ระเบิดไม่ได้นะเราก็จะเปิดวาล์วตัวนี้เห็นไหมวาล์วตัวนี้เพื่อที่จะให้น้ำด้านบนไหลมากระแทกทรายเพื่อเอาเศษฝุ่นผงออกเสร็จที่สุดเลยก็ได้ไม่ต้องเสียดายน้ำเพื่อความสะอาดที่สุดน่าจะไม่เกิน5วันในการกลับมาซ้ำเห็นไหมฝุ่นมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ฝุ่นมันจะล้นออกมาแล้วก็มาไหลลงช่องนี้เพื่อระบายทิ้งรางครับนี่คือการระเบิดทรายก็คือการล้างฝุ่นของมันเองเห็นไหมฝุ่นเราจะรอให้มันไหลอยู่อาจจะสักนาทีสองนาทีก็ได้หรือจะดูความสกปรกแต่ถ้าปล่อยไว้นานน้ำด้านบนมันจะหมดนะต้องดูเกด้วยเกวัดน้ำเกตัวนี้ผมเพิ่มน้ำหนักหน่อยนึงมันทำให้มันวัดน้ำได้แม่นยำขึ้นนะตอนแรกมันดูลอยๆดูค้างๆตอนนี้ไม่ค้างแล้วเราก็รอสักพักการระเบิดแบบนี้มันจะเป็นการทำให้เราสามารถสูดน้ำได้ทันต่อการดูดขึ้นถังพักด้านบนเนาะถ้าเราไม่ระเบิดน้ำมันจะไม่ไหลลงไปในถังเก็บน้ำดิบแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆขยะเยอะไม่มาระเบิดน้ำมันจะท่วมกันด้านบนนี้หมดเลยนะแล้วก็ไหลออกข้างท่วมออกข้างตรงนี้ก็จะท่วมไหลออกนู่นเป็นน้ำตกเลยเพราะฉะนั้นการระเบิดต้องสำคัญมากอย่าให้เกิน1อาทิตย์ถึงแม้ว่าผมจะตั้งปั๊มที่คลองไว้ให้สูบประมาณ1ชั่วโมงก็จริงแต่ถ้ามันตันมากๆ1ชั่วโมงมันก็สามารถล้นได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงควรจะมาระเบิดสักครั้งนึงน้ำมันก็จะเริ่มใสขึ้นยิ่งเราทิ้งไว้นานมันก็จะทำให้มันสะอาดขึ้นการตกค้างของคนที่ผสมกับทรายกองขยะพวกนี้มันจะไม่ไปจะสะสมเป็นก้อนผลึกนะครับ
เพราะตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าต้องระเบิดแบบนี้ซึ่งไปดาวน์โหลดแบบมาในอินเทอร์เน็ตก็รู้ว่ามันต้องเปิดวาล์วตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ระเบิดไปน้ำมันไหลตกทิ้งไว้นะขยะดินตรงทรายตรงนั้นมันก็จะเป็นผลึกหน่อยแต่ถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวผลึกทรายพวกนั้นมันก็จะโคลนมันก็จะออกเองนั้นก็ต้องขยันทำหน่อยที่แนะนำนี่ก็คือว่าผมคนเดียวก็คงจะดูให้ไปตลอดไม่ได้ตลอดเวลาหรือทุกวันเนาะมันก็ต้องมีการมาช่วยกันดูอยู่แล้วใครบ้างก็สามารถมาดูได้ถ้ารู้ระบบการทำงานของน้ำประปาน้ำมันก็จะดีขึ้นแล้วขยะอะไรต่างๆที่มันติดอยู่บนผิวทรายมันก็จะถูกดันออกมาโอเคน้ำจะขึ้นถังแล้วเดี๋ยวรอสักครั้งนี่แหละเราจะพอแล้วจะพอเราก็ต้องไปปิดวาล์วน้ำปิดวาล์วน้ำตัวนี้นะเพื่อไม่น้ำถังไหลมาน้ำมันก็จะไหลมาตกลงที่สระบ่อน้ำซึมมันเป็นบ่อน้ำซึมน้ำทิ้งบางทีมันก็ไม่ซึมหรอกมันก็จะล้นนี่แหละแล้วผมก็สูบคาบข้ามไปฝากสระแล้วตัวเองเพราะถ้ามันล้นอยู่แถวนี้มันจะไปโดนที่ดินเขาแฉะน้ำเป็นเลนเลยใช้งานได้ดีเพียงแต่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ระบบการทำงานของมันก็ทำให้เราต้องไปตักเด็กตักศาสตร์มางี้ใช้แรงงานคนเยอะสิ้นเปลืองงบประมาณเนาะถ้าเรารู้ระบบโฟการแก้ไขงานพวกนี้มันจะทำให้เราไม่ต้องไปใช้คนเยอะทำงานคน2คนก็ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเอาคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันเพราะว่ามันจะได้ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายของคนที่มาช่วยงานด้วยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่ต้องทำนี้ผมก็จะปิดวาล์วปิดวาล์วเรียบร้อยเราก็ต้องขึ้นไปปิดวาล์วด้านบนด้วยเปิดวาล์วด้วยต้องเปิดไม่ใช่ปิดนะต้องเปิดวาล์วตัวนี้เราต้องกลับมาเปิดอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันไหลมาแล้วมันจะไม่ไหลลงมันจะไม่ไหลลงตัวนี้นะถังเก็บน้ำดิบเพราะงั้นเราต้องปิดตัวนี้ก่อนปิดเราก็ดูให้น้ำมันหมดก่อนถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝุ่นมันก็จะไม่ลงไปข้างล่างละเราก็ปิดเลยไม่ต้องรอเปิดไม่ใช่ปิดเราต้องเปิดมันให้มันไหลลงไปซ้ายโอเคคนทั้งหมู่บ้านก็จะดูแลน้ำประปาเป็นกันละเวลามีปัญหาจะได้มาช่วยกันดูแล้วก็อย่าลืมปิดตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จงานครับการระเบิดทรายทำน้ำอัตโนมัติมันก็จะทำงานของมันปกติเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วคอยดูห่างๆคราวนี้แหละครับจบวิดีโอการดูแลน้ำประปาหมู่บ้าน